Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขคุณผู้ชมค่ะเราก็ได้ติดตามครูไก่หรือว่าคุณคณิษฐารอดดำมาในช่วงที่ผ่านมาแล้วนะคะเรามาดูจุดแข็งของครูไก่เองนะคะที่ทุกคนให้สมญานามว่าเอ๊ะจะแม่อิเลดเว็บเปล่าค่ะ เป็นไงบ้างครูไก่ตัวอิเลดเว็บตัวอิเลดเว็บก็จริงๆเป็นวิชาที่ดีมากนะคะพี่มันเพราะว่ามันเหมือนเป็นแผนที่ให้เราเดินไปได้อย่างถูกต้องแผนที่อะไรนะแผนที่คือเวลาเราอยู่ในตลาดค่ะถ้าเราดูแค่ราคาอย่างเดียวว่าราคาขึ้นราคาลงหรือว่าดูแค่กราฟอย่างเดียวใช่ไหมคะว่าตรงนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่เห็นภาพรวมที่เป็นภาพใหญ่ของทั้งหมดคือเราจะไม่เห็นแต่ถ้าเรามีความรู้เรื่องของอิเลียดเวฟปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นภาพรวมทั้งหมดว่าตอนนี้เรายืนอยู่ตรงไหนของตลาดเป็นเทรนขาขึ้นแล้วขึ้นตรงนี้จะย่อเมื่อไหร่หรือถ้าลงตรงนี้เมื่อไหร่จะขึ้นแบบนี้ค่ะคือเราอ่ะจะเห็นภาพของทั้งหมดแต่ถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องอิเลียดเวฟนะคะเราก็จะรู้แค่ว่าขึ้นแต่ขึ้นปุ๊บเนี่ยเราอาจจะขึ้นไปอยู่ตรงเวฟ5ซึ่งซื้อปุ๊บดอยเลยแต่ถ้าเรารู้เรื่องของอิเลียดเวฟปุ๊บเนี่ยเราอาจจะมาซื้อตรงเวฟ3ตอนที่เวฟ2กำลังจะขึ้นเวฟ3ซื้อปุ๊บรันเทรนยาวแบบนี้ค่ะแต่คือถ้าคนที่ไม่มีความรู้เรื่องอิเลียดเวฟเนี่ยแล้วใช้แค่ในส่วนของวิธีการเข้าออกอย่างอื่นสมมติใช้แค่อารมณ์อย่างเดียวหรืออะไรได้แล้วเสียแล้วเสียแล้วใช่ค่ะเขาอาจจะซื้อตอนที่ขึ้นไปติดดอยก็คือซื้อตอนที่เวฟ5พอดีแบบนี้ค่ะเหมือนบางทีเนี่ยก็จะมีคนที่ให้หุ้นแบบประมาณว่าเฮ้ยหุ้นตัวนี้ไปช้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วแต่ถ้าเราไม่มาเปิดกราฟแล้วไม่มาดูในเรื่องของเวฟปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เขาบอกเนี่ยจะไป 3-4-5 บาทเนี่ยคือเป็นการขึ้นครั้งสุดท้ายแล้วก็ตกลงเลยแต่ถ้าเรามีความรู้เรื่องเวฟปุ๊บเนี่ยเราจะได้ซื้อตั้งแต่ตอนต้นหรือว่าเรารอใช่ค่ะหรือไม่ก็รอมันตกก่อนรอมันตกก่อนหรือในส่วนที่แบบเขาบอกมาเนี่ยถ้าเราแบบประมาณมันไม่ใช่แล้วมันคือขาที่จะลงแล้วเราก็ไม่เอาแล้วแบบนี้ค่ะแล้วมันดีขนาดนั้นเลยหรอดีขนาดนั้นเลยค่ะใช่ค่ะแล้วมันดูยังไงเว็บอ่ะมันดูยังไงคือจริงๆเนี่ยเริ่มต้นจากอะไรถึงจะรู้ว่าเป็นเว็บเริ่มต้นจากอะไรคือต้องบอกว่าเรื่องของอีเลียดเว็บเนี่ยเป็นส่วนต่อยอดมาจากดาวเทอรี่นะคะมันมีองค์ประกอบอื่นใช่ค่ะก็คือต้องไปรู้อีกเยอะสิกว่าจะรู้เวฟ1เวฟคือจริงๆมันไม่ยากค่ะพี่มอนคือเรื่องของอิเลียดเวฟเนี่ยจริงๆไม่ยากแต่ว่าแต่ว่าเราต้องเรียนนิดนึงก็คือต้องให้เวลากับเขานิดนึงแบบนี้ค่ะแล้วไก่เรียนกว่าจะรู้นี่กี่ปีละของไก่ประมาณ5ปีค่ะ5-6ปีอุตาพวกพี่60 70แล้วนะอุตากว่าจะรู้ว่าตายพอดีต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะไก่สรุปมาให้แล้วก็คือเราวิธีการเอาเลยเหรอคะนึกว่าจะแบบอุ่นนิดนึงอุ่นเดี๋ยวเชิญอุ่นพี่ก่อนโอเคค่ะอุตา5ปีเดี๋ยวอุ่นกันก่อนนะฮะก็เดี๋ยวน้องๆอ่ะขึ้นขอกราฟให้นิดนึงค่ะอุตาหาเว็บยังไงที่บอกเว็บก็ตอนแรกนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนไทม์เฟรมก่อนเดี๋ยวอันนี้นับไปแล้วขอเคลียร์นิดนึงนะคะหาเว็บอะไรของใครของอะไรไก่เว็บที่เอามาให้เนี่ยอันนี้เว็บเซตค่ะของประเทศไทยนะเซตของประเทศไทยค่ะนะกูไก่จะลองซ้อมให้พวกเราดูซิใช่ค่ะเซตประเทศไทยเป็นอย่างไรเริ่มต้นดูเมื่อไรเริ่มต้นตลาดตอนไหนคลิกง่ายๆมันก็ต้องไปรู้หมดแหละคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเนี้ยใช่ไหมถึงจะคลิกออกมาเป็นรูปเว็บได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าไม่ซิทอัพไปก่อนใช่ไหมใช่ค่ะแต่จริงๆหมดทุกเรื่องเลยไม่จะบอกว่าคือจริงๆมันไม่ได้ยากค่ะเพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังค่ะแม้ไก่ห้าปีไก่ก็ไม่ยากละสิไม่แต่จริงๆอ่ะเราสามารถที่จะเรียนได้ในเวลา4วันเพราะว่า
นี่4วันสี่วันใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆคือไก่อ่ะจะบอกว่าเรื่องของ Elliott Wave เนี่ยไก่จะสอนแบบ full course เนี่ยแค่ปีละ1ครั้งที่ Business Line ไลน์เท่านั้นแต่ถ้าแบบเป็นในส่วนอื่นเนี่ยก็คือจะเป็นแค่ภาพรวมเฉยๆแบบนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวตาม Business Line Live นะคะช่วงตุลานะเก็บตังค์ไว้ก่อนเพื่อเรียนกับคุณไก่4วันค่ะโอเคเราก็มาดูอย่างภาพแรกเนี่ยที่เราดูเนี่ยก็คือไก่จะใช้ในส่วนของ RSI เป็นตัวช่วยดูนะคะเพื่อที่จะนับในส่วนของไซเคิลนะคะแล้วเราดูในไทม์เฟรมที่ใหญ่ก่อนนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะคือมันตอนนี้เซตเนี่ยก็คือจะมีมาทั้งหมด3ไซเคิลแล้วนะคะก็คืออันนี้จะเป็นไซเคิลแรกนะคะก็คือจากไอ้ได้30 70 30ก็คือจะเป็นในส่วนของไซเคิลแรกนะคะแล้วต่อมาก็จะเป็นไซเคิลที่2ก็คือ30 70 30ตรงนี้จะเป็นไซเคิลที่2แล้วปัจจุบันเนี่ยก็คืออยู่ในไซเคิลที่3ค่ะซึ่งมองว่าถ้าเราดูจากมันเนี่ยขาลงยังไม่จบใช่ไหมใช่ค่ะภาพใหญ่ก็คือขาลงเขายังไม่จบนะคะแล้วพอเราดูในส่วนนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมาดูในส่วนของ weekly chart นะคะสั้นมาหน่อยเนาะใช่ค่ะโอเคลองนับก่อนหน้าก่อนนะคะเพื่อที่จะให้เห็นภาพอย่างไซเคิลก่อนหน้าอย่างที่เรารู้ในเรื่องของ Elliott Wave เนี่ยขาขึ้นก็จะมี5ขาก็คือ1 2 3 4 5ฝั่งที่เป็นขาลงเนี่ยก็คือจะมี3ขาก็คือจะเป็น A B C นะคะแล้วเวลาเรานับเนี่ยในส่วนที่เป็นมันนะคะขอกลับไปมันนิดนึงเราจะเห็นว่า RSI 30 70 30ใช่ไหมคะแล้วเราจะใช้ในส่วนของที่ทำที่เราเรียนกันก็คือถ้า RSI สูงสุดจะเป็นเวฟ3แล้วก็ RSI สูงสุดฝั่งซ้ายนะคะก็จะเป็นเวฟ1แล้วก็ราคาสูงสุดก็จะเป็นเวฟ5นะคะแล้วต่อมาก็คือราคาต่ำสุดระหว่างเวฟ1กับ3เนี่ยก็คือจะเป็นเวฟ2นะคะตรงนี้จะเป็น2พี่อยากเอาคนที่ไม่รู้เรื่องมาคุยกับไก่จังเลยนะอีกสักคนนึงแล้วก็พี่วันนี้พี่งูงูปลาปลากับไก่มาหลายปีแล้วคุณผู้ชมหลายๆคนเนาะเดี๋ยวเรียนรู้นะคุณผู้ชมหลายๆท่านมัน1อ่ะ3แล้วไป5แล้วมันมา2ยังไงใจเย็นๆนะใช่บางท่านยังโอ๊ยเฮ้ยเข้าใจนะใจเย็นๆก่อนแล้วท่านที่รู้แล้วไม่เป็นไรแล้วก็ทบทวนด้วยกันนะแล้วฝั่งที่เป็นขาลงเนี่ยก็คือจะเป็นเวฟ A ค่ะ A แล้วก็รีบาวด์ขึ้นเป็น B ค่ะแล้วก็ลงมาเป็นเวฟ C ค่ะแล้วใช่ค่ะตามแพทเทิร์นของElliott Wave นะคะซึ่งพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาเรามีความรู้เรื่องของ Elliott Wave อะค่ะเราสามารถที่จะรู้ได้ว่าถ้าสมมุติเราเข้าของเว็บ1ใช่ไหมคะเราเข้าตอนตลาดเป็นเว็บ1ปุ๊บเนี่ยเราเล่นเด้งวิธีการเทรดก็คือเทรดแล้วออกเป้าแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นเวฟ3เราสามารถที่จะถือรันเทรนได้ใช่ไป5เนาะราคาสูงสุดใช่แต่มันก็คงลงเนาะไปแล้วพอจาก4ขึ้น5เนี่ยค่ะก็คือจะเป็นลักษณะของการเล่นเด้งเหมือนกันก็คือเป็นการรีบาวด์ก็คือออกเป้าแล้วถ้าเราไม่มีความรู้ในเรื่องของ Elliott Wave เนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าอันนี้เราจะถือยาวได้ไหมหรือว่าเราจะต้องออกเป้าแต่ถ้าเรามีความรู้ปุ๊บเรารู้เลยว่าโอเคถ้าอยู่เว็บนี้เรารันเทรนยาวไปเลยแล้วก็ควรที่จะออกราคาประมาณเท่าไหร่ใช่ค่ะที่สูงกว่า A3 ใช่ไหมใช่อะไรเงี้ยอันเดียวชุบๆเดิมๆอันนี้ไม่ใช่คือก็เคยเรียนกับครูไก่มาหลายรอบก็คนรู้บ้างแหละนะอยากรู้อีกก็นี่คือวิธีการที่ว่าเราเทรดหุ้นใช่ไหมใช่ค่ะว่าน่าจะได้ตังค์ตรงไหนอะนะใช่ค่ะเพราะว่าคือจริงๆในส่วนในศาสตร์ของเรื่อง Elliott Wave เนี่ยเป็นศาสตร์ที่คนใช้กันทั่วโลกเพราะมันจะเป็นสากลซึ่งถ้ามันไม่มีดีคนเขาก็คงไม่ใช้กันทั่วโลกใช่ไหมคะพี่มันใช่ใช่ความดีของเขามีเยอะค่ะเป็นเหมือนแผนที่แต่เราต้องรู้ใช่ไหมครูไก่ใช่ค่ะเราต้องรู้ต้องเรียนตัว Elliott Wave นี่เขาบอกว่ามันรู้ยังไงนะทำไมต้องใช้เพราะอะไร
คือแบบบางทีไม่จำเป็นต้องรู้อินเลทเวฟก็ได้ให้ดูราคาเป็นหลักอะไรเงี้ยก็อย่างที่อธิบายให้ฟังตะกี้ค่ะก็คือถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้เรื่องของอีเลียดเวฟใช่ไหมคะแล้วเราดูแค่ราคาอย่างเดียวเนี่ยแล้วเราเห็นตรงเนี้ยตรงนี้ก็ขึ้นนะคะตรงไหนตรงส่วนเนี้ยค่ะเดี๋ยวเป็นวงกลมให้นิดนึงตรงส่วนเนี้ยถ้าสมมุติมีคนบอกเราตรงราคานี้ใช่ไหมคะมันขึ้นอยู่เนอะใช่แล้วมันขึ้นอยู่นะก็คือเขาบอกเสร็จปุ๊บขึ้นไม่ได้ลงนะคะบอกปุ๊บขึ้นเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็คือดอยยาวถ้าเราขายไม่ทันใช่ไหมใช่ค่ะแต่ถ้าเรามีความรู้เรื่องอีเลียดเวฟปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถที่จะรู้เลยว่าโอเคตรงนี้ขึ้นเราเล่นเด้งออกเป้าฟิโบได้แต่ถ้าเราไม่รู้ปุ๊บเราซื้อเราก็จะดอยหลายปีน่าจะเอานุ้ยนภาพรมันด้วยเนาะไก่มากกว่านี้อีกอ่ะเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะกูไก่ตัวเซตอ่ะตัวเซตเองที่ไก่มองว่าภาพยามจะลงใช่ไหมไก่ช่วยดูให้พี่ๆเขาดูซิว่าจะลงอะไรยังไงนี่เราคุยวันนี้วันที่เท่าไหร่จำเป็นวันที่9ค่ะจุดจีนพอดีนะใช่นะเดี๋ยวให้กูไก่ก็ดูให้นะคุณผู้ชมว่ามันขนาดไหนส่วนคุณผู้ฟังเองจะรู้ไหมเนี้ยไม่เป็นไรฟังหูไว้หูก็แล้วกันโอเคค่ะก็เรามาดูไซเคิลปัจจุบันอย่างที่เราคุยกันเราต้องนับในไทม์เฟรมใหญ่ก่อนเพื่อที่จะดูในเรื่องของไซเคิลใช่ไหมคะก็ตอนนี้เราก็จะอยู่ในเวฟส์เดี๋ยวนะคะแป๊บนึงขอใส่ให้อันนี้ไซเคิลก็คืออันนี้ไซเฟรมอะไรอันนี้ในไทม์เฟรมมันค่ะยังมันอยู่นะยังมันอยู่นะคะคุณผู้ชมใช่ค่ะยังมันอยู่แล้วก็ในส่วนของไซเคิลเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตอนนี้อยู่แถวประมาณ RSI อยู่แถวประมาณเดี๋ยวนะคะ6470ประมาณ40ใช่ค่ะแล้วพอไปอย่างงั้นปุ๊บเนี่ยถ้าจะจบไซเคิลเขาก็จะต้องลงมา30ประมาณ30ใช่เหลืออีก10 หมายความว่าจะลงไปอีก 10% เหรอเนี่ยแต่ว่าเราถ้าเราดูอย่างงี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเทรนขาขึ้นเนี่ยจบแล้วนะคะโดยที่เวฟ5เนี่ยในส่วนของเวฟ5เนี่ยเป็นทั้งเขตเวฟก็คือเวฟ5ที่ต่ำกว่าเวฟ3นะคะก็คืออันนี้จะเป็นกรณีแรกก็คือเป็นกรณีที่5ต่ำกว่า3นะคะปกติ5ต้องสูงกว่า3ใช่ปกติ5ต้องสูงกว่า3แต่ว่าอันนี้ถ้าเราดูแบบแรกเนี่ยก็คือ5ต่ำกว่า3หมายความว่าตอนปัจจุบันก็คือลง A นะคะลง A แล้วก็อาจจะรีบาวแล้วก็เป็นการทำรีบาวขึ้น B ค่ะนะคะเพื่อที่จะลง C ตายอีกหนึ่งรอบเราตายอีกแล้วแล้วไงต่อคะอันนี้คือ ABC รอใช่ค่ะรอยังไงอันนี้คือในมันในส่วนของมันก่อนใช่ค่ะมันต้องลงหนักอีกนะอย่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งลงค่ะอย่าเพิ่งลงวันนี้วันที่9นะที่พูดมาวันนี้วันที่9นะคะกุมภาพันธ์2559แล้วก็มาดูในส่วนของวีคนะคะในส่วนของวีคเนี่ยเราก็จะเห็นว่า RSI ตรงเนี้ยค่ะมีลักษณะเลี้ยงขึ้นไปข้างบนใช่ค่ะเป็นลักษณะของบูริดไดนะคะในส่วนของใช่ค่ะมันก็เลยทำให้ราคาใน weekly chart เนี่ยในส่วนตรงนี้ปุ๊บเนี่ย weekly chart ก็เลยรีบาวกลับขึ้นไปนะคะแล้วพอเราปรับมาเป็น time frame day เดี๋ยวเรามองแค่ในส่วนของ week 5ถึง A ก่อนนะคะซูมให้ชัดขึ้นนะคะเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ราคาเนี่ยรีบาวขึ้นไปนะคะขอจัดนิดหนึ่งโอเคตอนนี้ราคารีบาวขึ้นไปโดยที่5ลง A เนี่ยเรามองเป็น5ขาใช่ไหมคะแล้วเวลาเราวัดฟิโบจะขอใส่ขานิดนึงเดี๋ยวจะได้ไม่หลงในเรื่องของการวัดฟิโบค่ะพี่ต้องใส่ขาด้วยนะใช่ค่ะมันละเอียดนิดนึงคนทำมาหากินอะนะคุณผู้ชมต้องมีขาให้ครบก่อนถึงจะก้าวไปได้ครบยังคะเดี๋ยวนี่หนึ่งก็มี5ขานะคนทำมาหากินตลาดหุ้นต้องรู้แบบนี้แหละใช่ค่ะนะต้องมีขาต้องลูกขาเพราะว่าเราจะเอาเงินจากเขาเราต้องมีหลับหูหลับตากับมาจิกเงินไม่ได้หรอกไม่ได้ต้องเปิดตาเปิดใจ
แล้วก็ก้าวไปด้วยดูจะครบ32ประการแล้วพออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็มาวัดฟิโบในชุดเล็กก่อนนะคะก็คือในสับเวฟสับเวฟ4กับ5ของ A เพื่อที่จะหาเป้าหมายว่าการรีบาวขึ้นรอบนี้จะขึ้นไปได้ที่เท่าไหร่ตอนนี้ขึ้นมาตรงแนวฟิโบ38.2 แล้วค่ะก็คือ 1,300 อยู่ตรงแถวประมาณ 1,300 ค่ะแล้วถ้าเราดูในรับตอนนี้ถ้าเราดูในสับเวฟของการรีบาวด์ขึ้นรอบนี้เพราะว่าอย่างที่เรารู้เวฟ B ก็คือจะมี3ขาใช่ไหมคะขาของเขาเนี่ยก็คือจะมีตรงนี้เป็น1 2ก็คือยังมองเรามองเห็นแค่1 2แล้วก็เป็นการขึ้น3แต่ว่ายังไม่สุดมีโอกาสเป็นไปได้ที่การย่อรอบนี้เราอาจจะไปแถวประมาณ 1,350 ตรงแนวฟิโบ 61.8 เต็มที่นะเต็มที่เต็มที่61นะใช่ค่ะเต็มที่ 61.8 แต่ตอนนี้พอมันมาถึงแนว 38.2 เนี่ยมันจะเป็นแนวที่มีนัยยะสำคัญคนจะลังเลจะขึ้นดีจะลงดีอารมณ์นี้เลยใช่ใช่อารมณ์เนี้ยค่ะอารมณ์เนี้ยค่ะเริ่มรู้แจ้งแล้วค่ะเพราะว่ามันจะคาบเกี่ยวอยู่ตรงแนวฟิโบตรงนี้ค่ะ 38.2 เนี่ย3วันแล้วนะพี่ว่า คือแบบเขาแบบไม่ยอมให้ไปคือขึ้นผ่านก็ไม่ให้ผ่านลงก็ไม่ยอมตบลงเพราะว่าคนนักลงทุนเขามีความลังเลว่าเอ้ยจะผ่านดีหรือไม่ดีแบบนี้ค่ะนะคะเสียดายแกแป๊บหนึ่งพักก่อนได้ปะได้ค่ะกำลังเข้าหลังผ่านเองจะได้รู้นะคุณผู้ชมเห็นว่าพวกนักลงทุนอารมณ์ดีกว่าดิฉันเลยแบบตายแล้วมันไป 1,350 แล้วมันจะถอยไอ้ยะนะ 61.8 ยังไงอันนี้นี่คือภาพเซตนะจากมันคุณกายให้เป็นวีคใช่ค่ะแล้วก็มาเดย์เราปรับเป็นเดย์เมื่อกี้เดย์แล้วใช่ไหมอันนี้เดย์แล้วค่ะข่าวใจได้ได้คุณกายวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณกายนะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะBusiness Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุข